มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนำเสนอกันทุกวันเราเสพสื่อทุกวันดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้รอบกรอบสื่ อเหมือนกับชื่อโครงการนี้นะคะของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอให้คุณผู้ชม5ชาวเมาใหญ่ได้ชมกันทุกวันที่สำคัญทุกท่านสามารถเข้าชมได้อย่างครบอรรถรสนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้พิการนะคะก็จะมีคำบรรยายแทนเสียงหรือว่า CC Cross Caption สำหรับผู้พิการทางการได้ยินนอกจากนี้ยังมีAD หรือว่า Audio Description เป็นคำบรรยายเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตาอีกด้วยวันนี้นำเสนอเรื่องราวอะไรไปชมกันเลยค่ะเชิญค่ะรู้รอบกรอบสื่อวันนี้อยากถามคุณผู้ชมว่าเราต้องรู้เท่าทันสื่อหรือไม่และถ้าเทียบไปแล้วความสามารถในการรู้ทันสื่อของเรานั้นมีกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าไม่มีผลนะคะแต่ว่าก็อาจทำให้แบบว่าส่งผลในบางเรื่องมากกว่าแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะคะอาจจะเริ่มจากตัวเราเองค่ะบางทีว่าเราเล่นแบบโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบอาจจะมีพวกแบบข่าวดราม่าบ้างบางทีแล้วพอเราไปอ่านเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกอินบางทีเราก็รู้สึกแบบซึมๆไปบ้างเหมือนกันถ้ามันเป็นมากๆค่ะจะต้องแบบงดดูสื่อสักพักหนึ่งแล้วแบบอยู่กับในโลกความเป็นจริงให้มากขึ้นถ้าถามว่าการรู้เท่าทันสื่อเนาะสำหรับแอนเนี่ยก็คงเป็นในเรื่องของเวลาที่เรารับอะไรมาค่ะไม่ว่าจะดูทีวีฟังเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะอยากให้ลองกลับมานั่งวิเคราะห์ดูว่ามันมีข้อมูลที่มันเป็นข้อจริงมีข้อคิดเห็นอยู่แค่มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เอามาวิเคราะห์แล้วก็ค่อยเอามาสรุปอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วมันต้องการจะสื่อถึงอะไรบางทีโฆษณาเนี่ยโฆษณาเกินจริงไหมโฆษณาเวลาเขาสื่อแน่นอนเวลาภาพที่เราเห็นทุกอย่างมันดูแบบดูน่าตื่นเต้นไปหมดความรู้ของแต่ละคนเนาะในการรู้เท่าทันสื่อแน่นอนค่ะก็จะแตกต่างกันออกไปบางคนนะคะแอลต้องบอกงี้บางคนเนี่ยที่ไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยได้เสพสื่อมากเวลาเหมือนเห็นอะไรทีเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเชื่อหมดเลยกับบางคนที่โอ้โหฉันดูทีวีทุกอย่างฉันฟังวิทยุฉันดูรีวิวฉันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็จะมีการประมวลผลที่มันสามารถแยกแยะได้มากกว่าคนที่ไม่ค่อยได้เสพสื่อจริงๆแอลว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะที่เราควรจะรู้ให้เท่าทันสื่อค่ะในฐานะที่แอลเนี่ยก็เป็นทั้งคนที่เสพสื่อนะคะแล้วก็เป็นทั้งบุคคลที่อยู่ในสื่อเนาะมีหน้าที่บางครั้งก็คือเหมือนเป็นตัวแทนนะคะ1คนในการที่จะนำเสนออะไรออกไปค่ะเพราะฉะนั้นแอลว่ามันเป็น2ทางค่ะแอลเป็นทั้งผู้รับแล้วก็ผู้มอบให้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเสพสื่ออะไรเนี่ยนะคะเราควรเป็นอย่างยิ่งค่ะในการที่จะวิเคราะห์ให้ดีใน YouTube หรือว่าในโลกโซเชียลต่างๆค่ะก็มันไม่มีใครมาคอยกรองให้เราว่าเขาพูดเกินจริงไหมมันมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนค่ะก็ในฐานะที่เราเป็นคนเสพสื่อเนี่ยนะคะก็วิเคราะห์แยกแยะกันให้ดีๆแล้วกันเนาะก็ลองใช้วิจารณญาณกันให้ดีค่ะว่าสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงยังไงมีเด็กเล็กๆก็ควรดูนิดนึงบางทีก็อาจจะมีคำหยาบบ้างหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของภาพที่มันไม่เหมาะสมความรุนแรงต่างๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาค่ะแล้วก็เสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณด้วยค่ะเห็นได้ว่าทั้งตัวผู้รับสื่อและผู้ผลิตสื่อเองต่างให้เปอร์เซ็นต์ในการรู้ทันสื่อไม่สูงเท่าที่ควรจะเป็นทั้งนี้อาจจะเกิดจากพื้นฐานการศึกษาทางด้านสื่อความสนใจเฉพาะบุคคลหรือเงื่อนไขพิเศษอื่นๆจึงทำให้มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำแต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือตัวแทนของทั้งสองฝ่ายนั้นมีเห็นไปในทิศทางเดียวกันก็คืออยากเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อประชาชนปัจจุบันเนี่ยรับสื่อที่หลากหลายทั้งวิทยุโทรทัศน์แล้วก็ตอนนี้มีประเด็นของสื่อออนไลน์การกำกับดูแลสื่อตั้งแต่ในอดีตเป็นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยรัฐเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะก็คือกำกับให้สื่อปลอดภัยแล้วก็ให้อยู่ในกรอบแล้วก็กฎระเบียบที่ควรจะเป็นแต่ว่าการกำกับดูแลของภาครัฐเนี่ยหรือแม้กระทั่งการกำกับกันเองของสื่อหรือว่าตรวจสอบกันเองของสื่อก่อนที่จะออกมาสู่สายตาประชาชนหรือใดๆก็ตามเนี่ยมันไม่เพียงพอประชาชนทั่วไปที่รับสื่อเนี่ยควรจะต้องรู้ว่าสื่อเนี่ยมันมีแง่มุมทั้งความบันเทิงทั้งความถูกต้อง
การสร้างภาพบางอย่างการสร้างความเชื่อบางอย่างหรือว่าการสร้างอรรถรสบางอย่างที่ทำให้คนต้องจำแนกแยกแยะไม่ว่าความสามารถในการรู้ทันสื่อของคุณผู้ชมจะอยู่ในระดับไหนก็สามารถพัฒนาทักษะนี้ได้ด้วยการศึกษาข้อมูลวิเคราะห์เปรียบเทียบและแยกแยะเนื้อหาสาระของข่าวสารที่ได้รับอย่างมีสติโดยปราศจากอคติเพียงเท่านี้ความสามารถในการรู้ทันสื่อของคุณจะเพิ่มมากขึ้นและปัญหาต่างๆที่เป็นประเด็นทางสังคมก็จะลดลงด้วยเช่นกันขอบพระคุณกสทช.ขอบพระคุณเจ้าค่ะค่ะที่ทำให้เรานั้นรู้รอบกรอบสื่อนะคะ